ครับสวัสดีครับก็ช่องนายไอเดียสร้างทดลองไปเรื่อยนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวไอผมจะมารื้อไอเครื่อง RT100 นะครับ RT100 เป็นตัวธรรมดานะครับ RT100 เป็นตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ DI นะครับนี่ก็เป็นการรื้อในครั้งแรกในตั้งแต่ซื้อมาเนาะครับตั้งแต่ซื้อรถมาก็เป็นการรื้อครั้งแรกเลยครับก็ปรากฏว่านี่ครับสภาพเขินเลยครับก็มีแต่ไอ้คราบน้ำมันคราบฝุ่นนะครับนี่เต็มเลยครับนี่ดูถังน้ำมันครับ อย่างเลอะเลยครับนี่ก็อยู่ไร่อยู่นาเหมือนเดิมนะครับนี่ข้าวก็เห็นไหมครับยังเขียวนู่นทางนู้นเขาก็ตัดข้าวกันอยู่นะครับก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ไอ้น้ำยาปิดนะครับน้ำยาปิดลองใช้น้ำยาปิดไอ้มาล้างดูว่ามันจะออกไหมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลองใช้น้ำยาปิดดูนะครับก็ในใจนี่อยากได้ไอ้กรอบของ ZT เนาะก็เกี่ยวกับของ ZT ที่ไอ้ช่องอื่นเขาเอามาดัดแปลงใส่นะครับมันใส่ด้วยกันได้นะครับก็อยากเอามาใส่อยู่แต่ว่ายังไม่มีงบเนาะไม่มีงบประมาณนะครับนะครับก็ได้ชาร์จก็อยู่ปกตินะครับไอ้สายพานนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ยังไม่ได้มีเวลาไปซื้อที่ร้านนะครับยังไม่ได้เปลี่ยน2ลูกเตยังเหมือนเดิมนะครับแต่อีกเส้นหนึ่งผมถอดออกผมเอาไปสูบน้ำนะครับสูบน้ำผมก็เลยใส่แค่เส้นเดียวไว้ผมอีกเส้นหนึ่งผมยังไม่ได้ใส่นะครับอันนี้ครับก็เดี๋ยววันนี้จะทำทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะทดวินพัดลมด้วยให้พัดลมหมุนเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ร่องสายพานมันเล็กนะครับให้มันให้มูเล่มันเล็กลงแต่ว่ามูเล่ตัวเดิมเนี่ยแหละครับแต่ทำให้มันเล็กลงเดี๋ยวจะทำทั้งหมดเลยวันนี้นะครับนี่ครับจะลองติดเครื่องฟังเสียงดูไหมครับนี่ท่อก็ไม่มีไส้แล้วนะครับนี่ครับท่อไม่มีไส้ครับวิ่งเข้าบ้านนี่โดนด่าแน่นอนนะครับนี่แต่บ้านผมมันไม่ค่อยมีคนทำแบบนี้เนาะแต่ว่าก็อยากดังอยู่อยากเอาดังอยู่แต่ว่าเกรงใจเขานะครับก็เดี๋ยวจะซื้อท่อใหม่มาใส่ครับเดี๋ยวจะซื้อท่อใหม่มาใส่อยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีงบเนาะก็รองบประมาณนะครับก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับนี่ครับตัวนี้คือตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรนี่ครับมันก็มีเบอร์ตัวเลขเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นตัวที่ทำไม่ให้ไฟมันยังไงล่ะให้ไฟมันนิ่งหรือเปล่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่มีความรู้เรื่องไอ้ตรงนี้นะครับก็ไฟหน้าก็แตกนะครับนี่ไฟหน้าแตกแต่ว่าอาจจะหาแค่ไฟหน้ามาใส่นี่ครับไฟหน้านี่ก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับนี่ใครเคยซื้อก็แนะนำได้นะครับว่าเคยซื้อกันราคาเท่าไหร่ที่มันได้ทั้งหมดเลยนะครับได้ทั้งข้างบนนี่แล้วก็ไฟแล้วก็ไอ้ข้างล่างนี่ครับนี่ครับที่มันได้มาทั้งชุดแบบนี้เลยครับคือเคยซื้อกันเท่าไหร่นะครับก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ ถ้าใครเคยซื้อนะครับก็ไฟหน้ามันแตกนะครับนี่ครับเลือกแล้วก็เหมือนเครื่องจะไม่ใหญ่เนาะเหมือนเครื่องจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับนี่พอเลือกแล้วนี่ครับโครงของ ZT ข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับนี่ครับตัวนี้คือไม่ได้ทำเดินหอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำเดินหอบแล้วติดเครื่องให้ฟังเนาะกับท่อดังๆนี่เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับตัวนี้คือทำเดินหอบแล้วนะครับนี่มาฟังเสียงพ่อครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวรอฟังเสียงของครับมันจะหอมไหมครับเครื่องไม่ร้อนนะครับเครื่องไม่ร้อนมันก็เลยไม่หอบเท่าไหร่หมดแล้วครับน้ำมัน
น้ำมันหมดแล้วครับเดี๋ยวค่อยฟังเสียงตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับแต่เสียงหอบแต่ว่าเสียงท่อนี่โอ้แสบแก้วหูครับนี่แสบแก้วหูเลยนะครับก็ปล่อยให้น้ำมันหมดบ่อยๆนี่ก็ไม่ดีนะครับเห็นเขาว่านะแต่ว่าไม่รู้จริงหรือไม่จริงไม่รู้ไหมครับแต่ว่าเห็นเขาว่าอย่าให้น้ำมันมันหมดเกลี้ยงแบบดับเองอยู่บ่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็น่าจะใช่นะครับหรือว่ายังไงนะครับผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูตอนที่ผมประกอบไอ้ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ประกอบนะครับว่าสภาพมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับนี่เดี๋ยวรอดูนะครับก็น้ำยายังไปซื้ออยู่ครับนู่นครับมาแล้วหุ่นนู่นครับเห็นรถมาแล้วครับนู่นครับมาใกล้ถึงแล้วครับเดี๋ยวรอดูครับว่าผมจะเอาน้ำยาล้างแล้วมันจะออกมาสภาพแบบไหนนะครับตัวนี้คือทำเดินหอบแต่ว่าให้เครื่องมันร้อนๆเนาะมันถึงจะหอบแบบรถโยกเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้คือมันเครื่องมันยังไม่ร้อนนะครับมันจอดไว้นานแล้วก็มาติดมันต้องรอให้ร้อนสักหน่อยนึงนะครับเฮ้ยครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่ตอนล้างเสร็จนะครับอันนี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเสียงหอบนะครับครับนี่ครับตัวนี้คือล้างแล้วนะครับตัวนี้คือล้างแล้วครับก็สภาพก็ใหม่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับนี่ครับก็มีหอบมีเสียงหอบครับตัวนี้ก็ล้างยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวลองเล่นดูครับผมเอาแหวนที่อยู่ข้างนอกนี่ครับแหวนอยู่ตรงนี้ย้ายไปไว้ข้างในนะครับนี่ครับแล้วก็สายพานมันก็จะเห็นไหมครับนั่นมันจะลงไปอยู่ประมาณนั้นครับนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้จะทําให้เร็วขึ้นนะครับคราวนี้นี่ครับเดี๋ยวรอดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะลมจะแรงไหมครับโอเคครับผมก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยขันน็อตแน่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงThank you.
ลงไปนะครับเห็นไหมครับก็ลมแรงนะครับนี่แรงทั่วแรงเลยนะครับเครื่องลิ่งยังไม่แรงแต่ว่าลมมันออกมาแรงเลยครับนี่รู้สึกได้เลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ